้วยเนี่ยปรึกษาจะไปไหนบอกพี่ก่อนจะไม่ให้ก่อนได้ไงเนี่ยตอนแรกบอกว่าชื่อนานยงที่แท้ก็ชื่อว่าสยองเรื่องของถนนเซรันเองทำหน้าทำตาเอ้าก่อนเดี๋ยวเนี่ยพี่โกรธแล้วเหรอใช่ขนาดโกรธยังน่ารักเลยไม่ต้องพูดเลยนะเอ้าโกรธอยู่นะเนี่ยพี่โกรธพี่โทรคุณสาก็ที่พี่ไม่ยอมบอกว่าพี่ชื่อว่าสยมพี่กลัวว่าอุดาสาน่าจะไม่มากับพี่แค่นี้เองนะเหรอแต่พี่ก็มีเหตุผลนะแล้วอุดาสาจะหนีไปไหนนะฮะก็ยังไม่ได้คุยกับเสด็จพ่อขุนเครือรัตน์ยังไม่ได้คุยกับเชียงคอป้าสีโบเลยก็อุดาสาโกรธพี่ก็เลยวิ่งหนีออกมาแต่ว่าไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนอ่ะฉันก็วิ่งมาฉันว่าหลงทางแล้วเนี่ยที่นี่เหรอวัดตลาดใหม่ไงไม่ใช่หมายถึงเขาสมมติว่าที่นี่คือในป่าอ๋อในป่าก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่ก็วิ่งตามอุรสามาอุรสาจะไปไหนล่ะบอกพี่อุรสาจะกลับเชียงรายจะกลับเชียงรายนะในตอนนี้เวลานี้อะนะใช่ถ้าพี่ไปกับอุรสาอุรสาก็จะกลับเลยนี่ไปเลยลูกไม่เอาไม่เอาพี่ไม่ไปหรอกพี่ไม่อยากเจอหน้าท่านลุงขุนสงครามคนอะไรใจร้ายใจดำขนาดนั้นอุรสาไปเมืองงานกับพี่ดีกว่าไม่เอาอย่างอุรสาก็ไม่ไปไม่ไปไหนทั้งนั้นนั่นแหละถ้าอย่างนั้นก็ต่างคนต่างรักถูกกระท่อมนอนกันที่นี่ไปก่อนแล้วกันตะวันตกดินแล้วเดินทางลำบากก็ดีนอนที่นี่ก็นอนเอาตังค์ไหมเอาได้อยู่แล้วแหละนะครับสลับมาลงมานะครับขอบคุณนอนกันที่นี่เลยยุงเยอะหน่อยนะช่วยไม่ได้อยากวิ่งออกมาเองนอนก็นอนชวนไปเมืองไงก็ไม่ไปตัดใจยากเกินบ่นอะไรฮะบ่นจังเลยในป่านะมันก็ไม่มีใครแล้วอ่ะมีแค่เราสองคนเองใช่ทำไมอะอะไรนะอะไรมาเหอะมาเหอะอะไรก็ที่เขาทำกันน่ะทำอะไรพูดมาดีๆนะทะลึ่งหรือเปล่าเป็นทะลึ่งเขาบอกฝันดีกันนี่อ๋อฝันแล้วไปไหนคิดอะไรไม่มีนอนก็ได้นอนได้แล้วนอนนอนนอนที่สยองใช่มั้ยเปล่าๆๆอุดแล้วสาจะถามว่านอนนอนได้มั้ยนอนได้หรือเปล่านี่นอนได้อยู่แล้วแหละอุดสาแล้วนอนได้หรือเปล่านอนได้จ้ะนอนได้เลยนอนดีกว่านอนเนาะอะไรก่อน
พี่เลยอมอะไรล่ะพี่หลับตาก็ตายไม่ต้องเดี๋ยวมันนอนไม่ได้นอนนอนสักทีสิหลับยาก BM เลยที่สิโนเดี๋ยวโทรเรียกอุราซาด้วยนะพี่อุราซาไม่อยากทำแบบนี้เหมือนกันแต่อุราซาจำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆขอโทษด้วยนะหลอกจับเธอดีนะว่าชั่ว
พี่สยองใจอ่อนนอนเตียงจุดนี้นะคำหน้าเกลียดหน้ากลัวขำเงินขำอะไรอย่าให้พูดเหรอไม่ต้องพูดไปไหนไหน